ค่ะและในช่วงของครูดีศิลปะถอวันนี้ค่ะพี่มีนเราต้องขอเสนอคุณครูนาริสาประจบวันค่ะมาจากโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมจังหวัดกาญจนบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต8ค่ะกับตอนที่มีชื่อว่าครูผู้สร้างไปชมกันเลยค่ะไปชมกันเลยครับสารคดีชุดครูดีศรีสปถ.ตอนครูผู้สร้างนางนริสาประจวบวันโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมปฏิบัติหน้าที่สอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์งานพิเศษคือ To be number 1ยาเสพติดกิจกรรมคุณธรรมจิตอาสาและอนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อมอุดมคติในการทำงานมุ่งมั่นทำงานให้เป็นศักยภาพและความรับผิดชอบมุ่งผลลัพธ์ให้เกิดกับผู้เรียนสังคมและประเทศชาติหัวใจในการจัดการเรียนการสอนมุ่งการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดประสบการณ์ตรงพยายามนำบริบทของชุมชนและท้องถิ่นมาใช้ด้วยการให้นักเรียนได้ออกไปศึกษาค้นคว้าแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเพื่อสร้างองค์ความรู้และเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนด้านผลงานที่ทำคือปัญหาการเสพติดการเป็นนักศึกษาชมรมชุมชนด้วยเพราะปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ทุกคนต้องร่วมแก้ไขและต้องลงมาถึงในระดับโรงเรียนนอกจากความเป็นครูเราจะต้องมีงานรับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมปัจจุบันนี้ภาวะโลกร้อนเนี่ยเข้าคืบคลานเข้ามาเป็นปัญหาระดับโลกแล้วเราก็ต้องมานั่งวิเคราะห์อีกครั้งว่าใครจะเป็นผู้แก้จะต้องส่งเสริมให้กับเยาวชนเนี่ยทำกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาด้านอนุรักษ์พลังงานและก็สิ่งแวดล้อมนั้นก็ต้องมีการจัดกิจกรรมโดยที่เราพยายามทำงานร่วมกับเครือข่ายภายนอกก็ทำกิจกรรมอีกหลายรูปแบบเพื่อให้เด็กเราเนี่ยคือมีความตระหนักมีความยั่งยืนในการรับผิดชอบร่วมกันต่อปัญหาที่เกิดหน้าที่ในการสร้างคนของเราต้องมาวิเคราะห์ดูว่าอะไรคือหัวใจที่ทำให้คนดำเนินชีวิตได้ประสบความสำเร็จการที่มีคุณธรรมก็จะส่งผลให้เขาเป็นคนที่คิดดีทำดีและปฏิบัติดีเมื่อเราเข้าใจโจทย์ในข้อนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องมาดำเนินการส่งเสริมและเติมสิ่งที่เราต้องการเนี่ยเข้าไปในตัวเด็กๆของเราเพราะนั้นเด็กต้องสร้างกลุ่มในการทำโครงงานคุณธรรมจากการที่เด็กทำกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยส่งผลให้เด็กๆเราประสบความสำเร็จในหลายๆด้านที่อยากจะบอกเล่าเรื่องราวดีๆสู่คนอื่นฟังคือการที่เราทำงานทุกวันเราต้องทำเพื่อให้เกิดผลกลับมาหาเราเพื่อเป็นพลังกับเราคนที่ว่านั้นไม่ใช่รางวัลใดๆไม่ใช่มีใครต้องไปทำดีกับเราแต่เป็นความงอกงามของลูกศิษย์ของเราที่เด็กเป็นคนดีเขาคงไม่รู้เขาคือวิตามินคือยาเยียวหัวใจของผู้ที่ใกล้เสียให้มีพลังปฏิบัติเพื่อสร้างคนเพื่อเป็นกำลังที่ดีของชาติต่อไปและในช่วงของครูดีศรีสปถ.วันนี้นะคะเราต้องขอขอบพระคุณคุณครูนาริสาประจวบวันค่ะมาจากโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมจังหวัดกาญจนบุรีค่ะพี่มีนคุณครูท่านนี้นะคะเป็นคุณครูที่สอนวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะและคุณครูนะคะได้มีความมุ่งมั่นทุ่มเทนะคะมุ่งผลลัพธ์ให้เกิดกับผู้เรียนค่ะแล้วก็สอนน้องๆนักเรียนนะคะทั้งด้านคุณธรรมจริยธรรมค่ะอยากให้น้องๆนักเรียนเนี่ยเป็นทั้งคนดีแล้วก็คนเก่งค่ะใช่แล้วครับ